อื่นขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะรู้สึกว่าแบบมาต้อนรับเป็นอย่างดีกักตัว14วันก็ดีใจมากค่ะเมื่อคืนก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยนะคะรู้ว่าวันนี้จะได้ออกแล้วแต่ถือว่า14วันนี้สวยตังทุกวันขอบคุณค่ะรู้สึกเหมือนแบบเก็บตัวเลยไม่ได้กักตัวแต่ว่าไม่เบื่อแต่ว่ามีกิจกรรมไหมครับไม่เบื่อค่ะไม่เบื่อเพราะว่าในแต่ละวันเราก็มีอะไรของเราที่จะต้องทำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมภาษณ์แล้วเวลาเรามีเวลาว่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเหงาก็เลยอ่ะทำคอนเทนต์ต่อไปเรื่อยๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่มีวันไหนที่เหงาเลยเอาถึงบรรยากาศความรู้สึกแบบประกวดใช่ไหมคะถ้าบรรยากาศตอนประกวดก็ต้องบอกว่าเราไปด้วย mindset ที่คิดว่าเราอยากจะทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดเนาะแล้วก็อยากจะไปด้วยอารมณ์ที่มีความสุขจำได้ว่าตอนที่อยู่สนามบินน่ะด้าบอกแล้วว่าด้าไม่อยากจะแบกความหวังใครแต่เราจะไปด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่เราได้ไปเป็นฐานะตัวแทนของประเทศไทยจริงๆเพราะฉะนั้นในการประกวดเนี่ยถ้าใครได้ติดตามนะคะจะเห็นว่าทุกเช้าที่เดินลงมาเนี่ยด้ามีความสุขมากถึงแม้ว่าวันนั้นเนี่ยเรานอนน้อยแต่เราดีใจที่เราไปอยู่ตรงนั้นเราดีใจที่ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันยังมีการประกวดอยู่ก็ต้องบอกว่าเรามีความสุขทุกย่างก้าวที่เราอยู่ตรงนั้นค่ะเราสนุกกับทุกกิจกรรมทุกก้าวที่เราเดินบนเวทีมันคือความภาคภูมิใจของด้าเองที่เฮ้ยแบบผู้หญิงคนนึงมาจุดนี้ได้อ่ะนี่คือความฝันเลยเพราะฉะนั้นมันก็เต็มไปด้วยความสุขเลยค่ะเสียใจเสียดายที่แบบด้าอาจจะไม่ถึงความค่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกของด้าจริงๆอ่ะเวลาแบบเป็นยังไงไม่ถึงท็อป5อย่างที่บอกไปนะคะด้าบอกกับตัวเองว่าเราจะไปทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเสียใจไหมมันก็มีบ้างล่ะค่ะที่เฮ้ยเราทำเต็มที่แล้วนะแต่ถ้าให้ด้ากลับไปได้แล้วไปเปลี่ยนอะไรเนี่ยด้าไม่สามารถทำได้เพราะว่าเราทำดีที่สุดที่ตัวด้าเองจะทำได้แล้วอะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียดายหรือเสียใจเพราะเราทำดีที่สุดแล้วแล้วเราไม่ใช่คนที่จะเลือกว่าใครเป็นผู้ชนะเนาะอันนั้นมันก็นอกเหนือความคอนโทรลของเราเองเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นไรค่ะเราทำหน้าที่ตรงนั้นที่ดีที่สุดแล้วเรารู้ตัวเองดีแล้วก็คนดูก็รู้ด้วยค่ะย้อนกลับไปดูเราคิดว่าเราพลาดตรงไหนหรือตรงไหนคะไม่มองตัวเองอะค่ะไม่รู้ค่ะเพราะว่าตอนที่ย้อนกลับไปดูเราก็คิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะแบบยิ้มแบบทุกดีใช่มันแฮปปี้จริงๆถ้าใครไปดูรอยยิ้มเนี่ยจะดูรู้เลยว่าเราไม่มีความกดดันเราไม่ได้รู้สึกว่ากลัวหรือว่าเสียใจหรือว่าอะไรเลยการที่เราไปยืนอยู่บนเวทีตอนนั้นเนี่ยเรายิ้มด้วยแบบความสุขจริงๆใช่ก็ที่เขาประกาศท็อปอะไรคะท็อป10จะเข้าท็อป5ตอนที่เรายืนรออยู่ลุ้นยังไงเราคิดอะไรเรื่องสุดท้ายแล้วว่าจะต้องเป็นเราไหมอะไรเงี้ยเราตอนนั้นเราคิดยังไงบ้างคือตอนเขาประกาศท็อป5เนี่ยมันก็พอมันไปเริ่มไปคนที่2ที่3แล้วเราเห็นแล้วว่าใครได้เข้าไปแล้วเรามองดูรอบๆตัวเราว่าเอ๊ะมันยังมีเพื่อนที่แบบเขาดีมากเลยยังไม่ได้เข้าแล้วก็รู้เริ่มรู้แล้วค่ะว่ามันอาจจะไม่ได้ไปเป็นตามแพลนของเราเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีไหนในการเก็บคะแนนอีกค่ะเราไม่ค่อยเห็นภาพด้านมีน้ำตาหรืออะไรดูไม่เศร้าดูไม่อะไรเลยก็ทำดีที่สุดแล้วว่าคือรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจเราทำหน้าที่ตรงนั้นดีที่สุดแล้วกลับไปได้เราก็ไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้กลับไปย้อนดูตัวเองแล้วก็บอกว่าดีที่สุดแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจค่ะนั่นคือส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะมันคือส่วนหนึ่งของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเวทีนางงามหรือว่ากีฬาก็ตามมันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะแต่การที่เราไม่ได้มงกุฎเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราแพ้แต่มันก็คืออีกแค่ย่างก้าวนึงที่อาจจะไปสู่ประตูอื่นหรือว่าความสำเร็จอย่างอื่นก็ได้นี่ก็ใช่ทางงานหลายคนโมโหแทนเราเลยครับจริงๆเราก็เป็นตัวเต็งเหมือนกันเต็งรู้สึกไงที่หลายคนโมโหแทนแล้วนั่นแหละนอนน้อยกินไม่ได้นอนไม่หลับมูฟออนเป็นวงกลมกันใช่ไหมบอกอะไรสักหน่อยไหมครับก็จริงๆอยากที่บอกไปทุกอย่างมันมีแพ้มีชนะโน้ตก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่า
ปีนี้เราก็ทำให้สายสะพายไทยแลนด์เนี่ยมันสตรองขึ้นด้าก็ไปตรงนั้นด้าทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องเสียใจด้าเองโอเคค่ะด้าพร้อมสำหรับประตูบานอื่นบานนี้ไม่เปิดไม่เป็นไรเราไปบานอื่นได้ค่ะแล้วเพื่อนสาวงามหลายประเทศหลังจบการประกวดได้พูดคุยกันยังไงบ้างก็พูดคุยกันค่ะมี WhatsApp กลุ่มเนาะก็บางวันตื่นมาก็มีเป็นแบบ100 200ข้อความที่เราไม่ได้อ่านด้วยการที่เรามี74คนก็ลุกเป็นไฟอยู่ค่ะแต่ก็มีคุยกับรูเมทค่ะมิสสิงคโปร์น่ารักมากทุกคนบอกว่าโชคดีมากเลยที่ได้เขามาเป็นรูเมทอ่ะเหมือนมันมีความคลิกมันทำให้การใช้ชีวิตอยู่ง่ายเนาะเราต้องไปอยู่ที่นู่น10กว่าวันถ้าเราเจอคนที่ไม่คลิกขึ้นมานอนคนละเวลานั้นก็ลำบากอยู่เหมือนกันค่ะก็ขอบคุณมิสสิงคโปร์นะคะที่แบบน่ารักมากอย่างในการประกวดปีนี้อาจจะมีดราม่ามุมมองว่าเออผู้ประกอบผู้ชนะเลิศผู้ได้ของมงกุฎอะไรเงี้ยอาจจะแบบหลายเรื่องหลายอย่างด้านมุมมองในเรื่องแบบนี้จริงๆก็อย่างที่บอกไปทุกอย่างมันมีแพ้มีชนะเนาะเขาเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นแล้วคือเราไม่สามารถเราพูดอะไรไปตอนนี้มันไม่สามารถกลับไปแล้วก็เปลี่ยนผู้ชนะได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรให้เกียรติเขาในฐานะที่เขาก็คือ Miss Universe 2020อ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเหมือนให้เกียรติซึ่งกันและกันดีกว่าค่ะอย่างเราข้างเราเองคนหลังอย่างคนข้างทางผมอะไรเงี้ยเขาก็ขึ้นเองคนก็บอกว่ายูคือแบบจะดีขึ้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เขาเห็นถึงความตั้งใจเราขอบคุณที่เห็นเราอ่ะก็ขอบคุณก็ไม่รู้จะพูดอะไรเราก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วเนาะไม่เป็นไรค่ะได้พูดคุยกับมิสเม็กซิโกไหมคะแสดงความยินดีอะไรกันหลังจบก็มีค่ะมีอยู่แล้วก็ตอนนั้นอยู่บนเวทีแล้วก็หลังเวทีก็แบบโอ้ย congratulations นะนั่นคือว่าสิ่งอะไรที่เราได้ประกวดครั้งนี้เราได้กลับมาเอาจริงๆนะความสุขความสุขจริงๆถึงแม้ว่าการไปประกวดในครั้งนี้ด้าไม่ได้มงกลับมาเนี่ยแต่ทุกครั้งที่คิดถึงช่วงการประกวดมันคือความสุขนะคะเราไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือว่าเสียดายเลยแต่เรารู้สึกว่า10กว่าวันมันไม่พออ่ะมันควรมีนานกว่านั้นแล้วก็เคยพูดถึงโมเมนต์นึงที่เรารู้สึกประทับใจมากนั่นก็คือ backstage ตอนที่แต่ละประเทศกำลังจะขึ้นไปบนเวทีแน่นอนนะคะการที่จะขึ้นไป this is the moment อะทุกคนมีทั้งแบบความตื่นเต้นคือแบบทำอะไรไม่ถูกแล้วแต่เพื่อนๆข้างหลัง backstage ก็คอยให้กำลังใจปรบมือแบบว่า you can do it go up there มันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราขนลุกทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปหรือว่าการที่เราจะชนะเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องกดขี่คนอื่นแต่เราสามารถแบบยินดีแบบตบมือให้เพื่อนได้มันคือ woman empowerment จริงๆที่เรารู้สึกตรงนั้นเนาะพอทำ19ต่อไปเลยค่ะเป็นหน้าหลังจากนี้ก็เร็วมากนะคะยังไม่ได้ออกจากโรงแรมเลยเนาะก็ต่อไปมีแพลนยังไงจริงๆก็เดี๋ยวมีน่าจะมีนัดคุยกับผู้ใหญ่ค่ะพูดถึงเรื่องอนาคตในวงการถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีเปิดประตูโอกาสตรงนี้ให้ได้นะก็พร้อมที่จะรับนะคะแต่อยากจะพูดถึงเรื่องโครงการมากกว่า Have you listened ก็เป็นแพลนหนึ่งที่เรารู้แล้วแหละว่าเราจะแพลนต่อยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ Have you listened แคมเปญใน Instagram เนาะอยากทำงานในวงการบันเทิงมั้ยคะวงการบันเทิงนะคะไม่ได้ครับก็อยากทำนะคะก็อยากลองดูว่าเออน่าจะสนุกได้คือว่าเล่นละครไหมคะหรือว่าภาพยนตร์ดีบทบาทไหนมากับเราคะคิดว่าบทบาทเหรอคะมีคนถามเมื่อวันก่อนว่าอยากเล่นเป็นตัวอะไรนี่ก็แบบนั่งหัวล้อเราก็คิดว่าเราเคยดูละครเรื่องชัตเตอร์อะแล้วเรารู้สึกว่าตัวผีน่าจะเล่นสนุกดีเนาะแล้วเราก็เลยหัวล้อแต่ว่าไม่ว่าจะบทอะไรก็คือพอค่ะมีค่ายละครมีค่ายใหญ่พัฒนาหรือยังคะเห็นมีคุยกับแม่ปุ้ยมาค่ะแต่ว่าอันนี้ด้าก็ยังไม่รู้รายละเอียดเพราะว่าเรากักตัวเนอะเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตเพราะว่าในพูดคุยในแต่ละวันเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับวันนี้มากกว่าว่าวันนี้เรามีสัมภาษณ์ที่ไหนบ้างอะไรยังไงแต่ว่าเดี๋ยวถ้านี่นะคะเดี๋ยวออกจากโรงแรมเสร็จแล้วก็น่าจะมีการแบบไปนั่งคุยเป็นเรื่องเป็นราวค่ะแต่ว่าตื่นเต้นไม่เห็นได้ค่ะว่าเนื้อหอมเหมือนกันทั้งพรีเซนเตอร์ทั้งอะไรเห็นบอกว่าลุงเยอะจริงเหรอคะขอบคุณทุกคนนะคะยินดีขอบคุณมากค่ะก็ในละครอย่างนี้ต้องไหนคะได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าผู้ใหญ่เขาคุยอะไรกันแต่ว่าต้องอยู่ในวงการบันเทิงได้โอเคค่ะได้คิดว่ามันน่าจะเป็นเส้นทางที่เราทำแล้วน่าจะมีความสุขค่ะกลับมาวันนี้ที่4วัน
ลงมามีคนมาต้อนรับเยอะมากความรู้สึกดีใจมากดีใจจริงๆแค่ออกก็แบบดีใจแล้วยังมีคนมาต้อนรับอีกยังแบบโอ้ยดีใจจังเลยก็ขอบคุณทุกคนนะคะเมื่อกี้ก็บอกไปว่าแพลนต่อไปนะคะจะกลับคอนโดไปสักพักค่ะแต่ต้องจัดสมาร์ทยังหนุ่มขอโทษค่ะของใครเอ่ยแซลมอนยังค่ะเพราะว่าแซลมอนที่ได้อยากกินเนี่ยมันเป็นแซลมอนดิบถ้าทางโรงแรมเขาด้วยการกักตัวเขาไม่ให้ทานของดิบเพราะฉะนั้นนะคะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ค่ะพูดถึงแฟนๆจากการที่มารอเรามาเป็นแฟนเพื่อนแบบนี้ยังไงบ้างทุกคนน่ารักมากน่ารักมากจริงๆแล้วมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากค่ะบอกได้เลยว่าอบอุ่นมากก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มานะคะเพราะว่าไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะทุกคนน่ารักมากขอบคุณที่คอยมอบความรักกำลังใจคนก็พูดก็แบบจะร้องไห้ขอโทษค่ะไมค์ใครคะเดี๋ยวไม่ได้ยินไม่เป็นไรหรอโอเคพูดถึงแฟนๆหลายคนอยากเจอแต่ไม่ได้มาอยากเจอแต่ไม่ได้มาไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าได้เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเจอกันแน่นอนแต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างมันเป็นความปลอดภัยของตัวเราเองเนาะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าในอนาคตมีแน่นอนค่ะอยากจัดแฟนมีติ้งมากแต่แบบด้วยสถานการณ์จัดไม่ได้อยากจัดก่อนที่จะไปประกวดอีกค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าจัดในอนาคตทุกคนต้องรู้แน่นอนค่ะเป็นคนแทนสาวไทยประกวดระดับโลกมีคนรู้จักมากมายหลายคนอยากรู้หัวใจค่ะหรอคะใน DM ไม่มีผู้ชายเลยค่ะพูดเลยใช่ค่ะมีแต่คุณแม่แล้วก็ลูกสาวทั้งไทยทั้งฟิลิปปินส์ตายแล้วเห็นกันเยอะเหรอคะก็ค่ะนั่นแหละแสดงว่าก็มีหัวใจไม่ว่างหัวใจแฮปปี้ดีค่ะประกาศว่าไม่โสดไม่โสดไม่บอกขอโฟกัสเรื่องงานนะคะอันนี้ตอบเป็นดาราดาราค่ะใช่ผ่านตัวเป็นดาราขออนุญาตโฟกัสเรื่องงานนะคะกำลังใจดีค่ะค่ะขอเป็นกำลังใจดีให้กันใช่ใช่อันนี้นานค่ะนานอยู่ค่ะนานอยู่นานอยู่แต่ว่าแฮปปี้ดียาร์ขอให้กำลังใจเรื่องงานเลยนะคะก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็คือซัพพอร์ตค่ะแต่จริงๆการที่เราจะหาใครสักคนนึงเนาะแบบไม่ว่าจะคู่คนนั้นของเราจะเป็นใครก็ตามเนี่ยมันต้องคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันคอยซัพพอร์ตว่าความฝันไม่ว่าความฝันเขาจะคืออะไรเราต้องคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็คอยเหมือนผลักดันซึ่งกันและกันนั่นคือสิ่งที่ได้คิดว่าสำคัญที่สุดดูหวานนะคะเนี่ยเปิดตัวไหมต้องเปิดตัวไหมแบบลงรูปเป็นทางการยังก่อนใช่ไหมคนนั้นคุณพี่สกรอลลงไปถึงเมื่อไหร่คะเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยพอพูดดูเผินนะคะเผินดูหน้าแดงนะคะหน้าแดงแล้วนะดูหน้าแดงนะคะอากาศร้อนนะคะสุดท้ายก็ขอให้กำลังใจแล้วกันกับทีมแพทย์พยาบาลและกันด้วยก็ใช่ค่ะด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างเนาะโควิดก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงยังเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากก็อยากจะให้กำลังใจบุคลากรทางแพทย์ทุกคนนะคะได้อยากจะขอบคุณที่เป็นฮีโร่ตัวจริงเพราะว่าในโลกเราเนี้ยเราไม่ต้องการสไปเดอร์แมนซูเปอร์แมนหรือใครทั้งนั้นแต่คุณคือฮีโร่สำหรับพวกเราก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ได้อยากจะเป็นกำลังใจเล็กๆให้นะคะขอให้เราทุกคนเนี่ยผ่านสถานการณ์แย่ๆนี้ไปให้ได้แล้วก็ถึงทุกคนในประเทศไทยก็กาดอย่าตกนะคะหมั่นใส่แมสก์พ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ทำทุกอย่างค่ะเราเชื่อว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยกันค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้อยยินดีกับเพื่อนมากเลยตายแล้วเซอร์ไพรส์มากค่ะแล้วก็เมื่อวานมีโอกาสไลฟ์กับวินาก็แม่ปุ้ยเพื่อนไม่หยุดยิ้มเลยนะคะก็ดีใจเขาคงแบบเขาแฮปปี้จริงๆแหละเราเห็นเนาะเราเห็นแบบรอยยิ้มเขาใดๆเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นปีหน้าก็ตื่นเต้นแทนเพื่อนให้เขาไปก่อนเนาะใช่ค่ะให้เพื่อนไปก่อนละกันโฟกัสเรื่องงานค่ะไม่รีบนะไม่รีบค่ะไม่รีบไม่สปองเซอร์ไพรส์ก็ทันทันนะครับไม่ค่ะโอเคค่ะทำ
งต่อไปแน่นอนค่ะโครงการทำต่อไปก็หวังว่าในอนาคตจะได้ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาต่อนะคะแล้วก็จะสานต่อโครงการเพื่อที่จะ advocateเรื่อง mental health ในประเทศไทยล้างตาบาปเกี่ยวกับ mental health ออกที่แต่หลายคนอาจจะคิดว่ายังเป็นคนบ้าอยู่ไม่ใช่คนบ้าเขาคือคนป่วยค่ะก็อยากจะทำตรงนั้นให้ได้ขอบคุณค่ะ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 มีแคมเปญเดียวใช่ไหมแคมเปญเดียวเรื่องนี้จะมาจะช่วยกับการตรงนั้นใช่ค่ะหรือว่ามูลนิธิไหนที่สนใจก็คือแบบพร้อมร่วมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะ